เฮลโลสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับนี่ก็พบกับรายการสิครับเดสตูดิโอครับพบกับผมมิกดีเจนุกเฮดและในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างกระท่อมไม้กันนะครับก็เป็นกระท่อมบ้านหลังเล็กๆกลางทุ่งนาแล้วก็สร้างง่ายด้วยแล้วก็บ้านญี่ปุ่นนี่เห็นขอกันเยอะมากเลยก็เดี๋ยวจะสร้างให้ดูกันนะครับก็เราลองไปก่อนขอเวลาออกแบบนะครับโอเคแล้วก็ไปเริ่มวิธีการสร้างกระท่อมไม้กันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ก็จะมีบล็อกไม้สแลบไม้บันไดไม้ไม้แปรรูปประตูกระจกแผ่นรั้วแถบดอแล้วก็ท็อตนะครับก็จะมีเทมแค่นี้ในการสร้างกระท่อมไม้นะครับอันดับแรกให้เราวางบล็อกไม้ตรงนี้1บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้สูง4บล็อก1 2 3 4ตรงนี้ห่างกัน3บล็อกนะครับ1 2 3วางบล็อกที่4สูง4บล็อกตรงนี้ก็ห่างกัน3สูง4บล็อกแล้วก็วางบล็อกเดียวโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็ทำพื้นกันเลยให้วางสแลบไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบันไดเป็นทางขึ้นนั่นเองก็วางสลับไปเลยนะครับโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็วางไม้แปรรูปไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกของบ้านอันนี้ก็ทำเป็นหลังคาไปเลยต่อไปก็ด้านนี้อันนี้ก็เว้นไว้หนึ่งช่องไว้ใส่กระจกนะครับโอเคแล้วก็ด้านข้างก็จะได้เนี่ยครับต่อไปก็ทำหลังคากันเลยโอเคแล้วก็ด้านนี้บล็อกไม้เราจะใช้สีอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นนะครับไม่ชอบจุดไหนแก้อยากแก้ไขจุดไหนก็แก้ได้เลยนะครับไม่ต้องให้เหมือนมากก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นยอดให้วางแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็วางสลับไปเลยโอเคก็จะได้หลังคาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็วางสลับ2ชั้นให้เป็นบล็อกนะครับวางบันไดกับหัวโอเคต่อไปก็วางสลับแบบนี้นะครับอันนี้ก็วางรั้วไปโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็ด้านนี้ด้านนี้ก็วางสลับ2อันให้เป็นบล็อกก็วางบันไดกับหัวโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับเราก็ทำหน้าต่างกันเลยวางกระจกแล้วก็แถบรโอเคก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะเหลือด้านในเดี๋ยววางประตูก่อนก็วางท็อตนี่ก็วางสลับปิดไปเลยนะปิดเพดานเลยโอเคแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาตกแต่งกันเลยนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่ต้องใช้ก็จะมีโต๊ะครับกล่องเตาเผาต้นไม้ใจกันที่นอนนะครับเราก็วางที่นอนก่อนเลยนี่ก็เป็นเตาเผากล่องนี่ก็เป็นตัวครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมีแค่นี้เพราะว่าห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเพราะว่าเป็นกระท่อมเล็กๆนั่นเองนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกระท่อมไม้หลังเล็กๆก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและสุดท้ายนี้บ้านที่ขอกันมาแต่ละหลังก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ด้วยไหนก็ต้องทำคลิปวิดีโออีกไม่ค่อยเวลาว่างสักเท่าไหร่อาจจะรอนานหน่อยนะครับก็ขอโทษทีด้วยนะครับโอเคก็ขอจบที่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบาย